ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันในคลิปนี้จะพามาถักลายสี่เหลี่ยมตัวนี้นะคะเป็นลายโปร่งๆนะคะเอาไปต่อดอกเป็นผ้าคลุมไหล่จะสวยมากเลยนะคะเป็นเสื้อก็สวยนะคะทำของใช้ทั่วไปก็สวยเช่นกันนะคะลายกลีบดอกไม้เขาจะสวยอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะตัวนี้ถักไม่ยากนะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจก็ลองติดตามวิธีทำกันเลยนะคะค่ะวันนี้ใช้ไหมซัมเมอร์เบอร์16นะคะ1เส้นแล้วก็เข็มโครเชต์เบอร์3นะคะ 1.3 มม.ของทิวลิปสีเงินนะคะวันนี้จะใช้แพทเทิร์นตัวนี้นะคะก็งานตัวนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่นะคะตรงนี้โซ่6นะคะแล้วก็ถักพอ1ข้อนะคะมีโซ่นะคะก็มีตรงนี้ที่เป็นสันโซ่จุดๆตรงนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะตรงนี้จุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเรามาบรรจบกันตรงนี้ทุกแถวนะคะอันนี้ของแถวถัดไปของแถวถัดไปก็จะมีโซ่นะคะจุดเริ่มต้นแล้วก็จะมีการถักสัญลักษณ์คล้ายๆ V อย่างเงี้ยคือการถักพอ1ข้อหรือ F นะคะอยู่ในหลักเดียวกันนะคะขยายชิ้นงานนะคะแล้วก็ตรงปลายกลีบก็จะมีการลดนะคะก็คือการถักคล้ายๆตัว A อย่างงี้นะคะคือถัก2หลักแล้วรวบห่วงพร้อมกันนะคะก็จะเป็นการลดหลักนะคะก็ตรงขอบก็จะมีการถัก X นะคะถัก X หรือคอทอนะคะคือการถักโดยไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะไม่ต้องพันก่อนนะคะแล้วก็ถักปมนะคะก็หลักๆ ก็จะมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะขึ้นโซ่6นะคะตามแพทเทิร์นนะคะจับไหมแบบนี้นะคะสอดเข็มลงไปในห่วงเกี่ยวขึ้นมา1ครั้งพันหัวเข็มแบบนี้นะคะควักขึ้นมาแล้วก็รูดปลายนะคะถักโซ่นะคะโดยการพันหัวเข็มควักขึ้นมา1 2 3 4 5 6นะคะจากนั้นให้นำไปล็อกกับหลักแรกแทงเข็มลงไปโดยไม่ต้องพันนะคะนะเกี่ยวขึ้นมาผ่านในเข็มเลยนะคะอย่างนี้นะถักโซ่3พอ1คอ1ครั้งแล้วก็ทำปมนะคะต่อด้วยพอ1คอ3ครั้งแล้วก็ทำปมนะคะตรงนี้เขาก็จะเท่ากับลายตรงนี้แหละแต่ว่าเขาเริ่มเป็นโซ่นะคะเดี๋ยวจะจบด้วยพอ1คออีกครั้งนึงตรงนี้นะคะก็จะได้3เท่ากับทุกหลักนะคะเริ่มต้นโซ่นะคะโซ่3 1 2 3พอ1คอหรือ F พันหัวเข็มแบบนี้นะคะวิธีถักพันหัวเข็มนะคะแทงลงไปในวงกลมนี้นะคะพันหัวเข็มควักขึ้นมาควักใหม่ขึ้นมานะคะดึงขึ้นมาสักนิดหนึ่งอย่างนี้นะคะพันหัวเข็มปลด2ห่วงรอด2ห่วงนะคะมี2ห่วงแล้วพันหัวเข็มรวบนะคะจะได้1หลัก2หลักรวมโซ่นะคะจากนั้นตามแพทเขาบอกว่าให้ทำปมนะคะทำปมก็คือโซ่3ตรงนี้นะคะโซ่3ถักโซ่3นะคะ1 2 3จากนั้นเราจะทำปมนะคะแทงไปแบบนี้นะคะที่สันโซ่นะคะที่โคนฐานนะคะจะมี2แบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาอย่างนี้นะคะได้แบบนี้แล้วก็ควักรวบนะคะเขาก็จะได้ปมแล้วนะคะต่อไปพอเราทำปมแล้วนะคะก็จะมีขีด3ขีดต่อไปก็ถักพอ1คอนะคะลงไปในห่วงโซ่ตรงนี้นะคะทำ3ครั้งนะคะเหมือนกันเลยพันหัวเข็มค่ะถัก F นะคะเกี่ยวขึ้นมามี3เกี่ยวแล้วปลด2นะคะเกี่ยวใหม่ขึ้นมาแล้วรวบนะคะทำอีก3ครั้งนะคะทั้งหมด
ครั้งที่2ครั้งที่3นะคะพอครั้งที่3แล้วก็ทำปมอีกนะคะครั้งที่3แล้วก็ทำปมแบบนี้นะคะพอทำปมเสร็จก็ทำ F 3ครั้งก็ทำปมนะคะทั้งหมดก็ F ตรงเนี้ยรวมโซ่แล้วจะได้24นะคะทำปมนะคะ1 2 3แทงลงไปที่สันโซ่ตรง2ห่วงนี้นะคะที่ฐานควักขึ้นมานะคะควักพันหัวเข็มแล้วรวบต่อไปถัก 3F นะคะเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้นี้นะคะ1 2 3นะคะแล้วก็ทำปมนะคะ1 2 3จากนั้นก็ถักตามแพทเทิร์นนะคะถักไปแบบนี้ซ้ำๆนะคะปมที่ได้ทั้งหมดจะมี8ปมนะคะหลัก F ที่ได้ทั้งหมดจะได้24นะคะถักไปให้รอบนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนท้ายนะคะค่ะตอนนี้เราถักมาถึงปมที่8แล้วนะคะปมที่8นะก็หลักที่23นะคะเดี๋ยวเราจบด้วยการถักพอ1คอหรือ F นะคะตรงนี้นะคะเมื่อกี้ถักไปแล้ว1ทั้งโซ่เนี่ยนะคะ1 2นะคะลายอื่นเขามี1 2 3นะคะอันนี้มี1 2เพราะนั้นตอนจบพอทำปมแล้วก็เติมไปอีก1ตรงนี้อาจจะไม่ชัดนะคะเพราะเขาเขียนเลข1ทับนะเลขของแถวนะคะ1 2 3นะจะมีขีดขีดหนึ่งตรงนี้อ่ะแล้วก็เติมไปนะคะทำปมเสร็จแล้วก็พันหัวเข็มถัก F ไปในนี้ปกติเลยจากนั้นก็จะได้ครบแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะล็อกเขาเข้าด้วยกันนะคะคือตรงนี้เนี่ยเขาจะมีจุดเล็กๆอยู่ดำๆเนี่ยนะคะอยู่ตรงนี้นะคะจุดเล็กๆเนี่ยค่ะดำๆเนี่ยคือการถักซีเข้ากับโซ่แรกนะคะอันนี้นะคะไม่ต้องพันนะคะสอดเข้าไปเลยที่โซ่แรกนะคะโซ่แรกคือตรงนี้นะคะที่เราถักไว้เริ่มต้นก็แทงเข็มเข้าไปแทงเข็มเข้าไปเลยแล้วเกี่ยวขึ้นมานะคะผ่านในเข็มเลยนะคะก็จะเป็นการล็อกให้เขาติดกันแล้วนะคะต่อไปนะคะแถวถัดไปคือแถวนี้แถวที่2โซ่3แล้วก็ขั้นด้วยโซ่1 2 3 4 5นะคะแล้วก็ถักพอ1คอหรือ F ลงตรงกลางกลางหลักเนี่ยนะคะระหว่างปมเนี่ยนะคะจะมีกึ่งกลางอยู่นะคะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่5นะคะทำไปจนครบเลยนะคะทุกหลักนะคะเริ่มต้นค่ะโซ่3โซ่3บวกโซ่5ตรงนี้เป็นโซ่8นะคะก็เริ่มโซ่8เลยก็ได้ค่ะ1 2 3 4 5 6 78พันหัวเข็มนะคะพันหัวเข็มเต็มถักพอ1คอตรงนี้นะคะลงตรงกลางนี้นะคะแทงลงตรงกลางระหว่างปุ่มนะคะแทงลงไปเกี่ยวขึ้นมามี3ปลดทีละ2นะคะถัก F นะคะพอถัก F เสร็จแล้วอันนี้ขั้นด้วยโซ่5แล้วก็ถัก F นะคะโซ่5นะคะ1 2 3 4 5พันหัวเข็มถัก F ลงตรงกลางระหว่างปุ่ม2อันลงตรงกลางนะคะจะได้แบบนี้นะคะถักไปจนรอบเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนท้ายค่ะมาถึงหลักสุดท้ายนะคะให้ถัก C นะคะลงที่หลักแรกตรงนี้นะคะเนี่ยจะมีจุดเล็กๆดำๆอีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะคะจุดเล็กๆดำๆเนี่ยนะคะ1จุดนะคะเขาให้ถัก C ล็อกเกินกับหลักแรกนะคะแล้วจุดนี้เอาไว้ขยับงานในแถวถัดไปนะคะเดี๋ยวถักจุดนี้ก่อนนะคะเมื่อกี้เราขึ้นโซ่8ไว้เราก็แบ่งเป็นโซ่3เท่ากับขาอื่นนะคะแล้วก็ถักลงที่โซ่3ก็นับไป1 2 3แทงลงหลักที่3นะคะ
เกี่ยวนะล็อกเลยถักซีนะคะก็จะได้งานกลมๆแบบนี้นะคะ8แฉกนะคะ8ช่องต่อไปจุดที่2ที่บอกเมื่อกี้นี้คือจุดนี้ให้ขยับงานนะคะไป1ครั้งนะขยับงานให้เข้าไปในห่วงเนี้ยนะคะเขาต้องการให้งานอยู่ในห่วงถ้าเราถักเริ่มต้นตรงนี้เลยงานเขาก็จะอยู่ตรงสันนี้จะไม่กึ่งกลางนะคะแทงไปอย่างนี้นะคะควักขึ้นมาแบบนี้เกี่ยวพันในเข็มเลยแถวต่อไปก็จะขยับมาอยู่ในห่วงแล้วนะคะเริ่มต้นงานโซ่3ลงในห่วงนะคะก็ถักเอฟ4ครั้งแถวที่3นะคะโซ่3 1 2 3พอ1คอหรือ F 4ครั้งลงในห่วงเดียวกัน1 2 3 4นะคะ4แบบนี้นะคะขั้นด้วยโซ่2ตรงเข็มนะคะ1 2พอ1คอหรือ F 5ครั้งนะคะหลักแรกเขาให้ทำ4เพราะเขามีโซ่ร่วมด้วยรวมโซ่เป็น5นะคะหลักอื่นก็5หมดเลยนะคะขั้นที่โซ่2นะคะแล้วก็ถัก8กรีบนะคะทำซ้ำแบบนี้จนจบเลยนะคะลงที่ช่องถัดมาเลยนะคะถัก F 5ครั้ง1 2 3 4ห้าขั้นด้วยโซ่2นะคะถักไปจนรอบเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนท้ายค่ะค่ะตอนสุดท้ายของแถวนี้นะคะนำไปล็อกกับหลักแรกนะคะโซ่แรกที่เราเริ่มไว้นะคะโซ่ที่3ถักซีนะคะแทงลงไปนะคะกับโซ่แล้วก็เกี่ยวขึ้นมาลอดในเข็มเลยนะคะจะได้งานแบบนี้นะคะต่อไปนะคะแถวที่4ตอนนี้เราจะถักขยายงานนะคะตรงนี้ให้ถักเป็นตัว V นะคะแถวแรกหลักแรกกับหลักสุดท้ายตรงกลางให้ถักเดี่ยวๆ3อันนะ F นะคะเริ่มต้นโซ่3ค่ะถัก F 2ครั้งลงในหลักแรกหลักเดียวกันนะคะโซ่3นับเป็น1 F นะคะ1แล้วนะคะพันหัวเข็มถัก F ลงไปหลักเดียวกับโซ่นะคะถัก F 3ครั้งนะคะตรงกลางนะคะหนึ่งถักหลักต่อมาเลยนะคะสองสามถัก F ที่หลักสุดท้ายสองหลักเดียวสองหลักนะคะสองครั้งบนหลักเดียวกันนะคะหนึ่งที่เดิมนะคะเพื่อขยายให้เข้าบานออกนะคะจะได้แบบนี้นะคะทั้งหมดจะได้2 4 6 7หลักนะคะต่อมาขั้นได้โซ่2นะคะแล้วก็ทำ V เหมือนเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ F 3ครั้งตรงกลางแล้วก็ V ขั้นได้โซ่2ทำไปจนรอบเลยนะคะเจอกันตอนท้ายค่ะถึงหลักสุดท้ายนะคะให้นำไปถัก C อย่างเช่นแถวที่ผ่านมาเลยนะคะเหมือนกันนะคะแทงไปที่โซ่3นะคะของหลักแรกเกี่ยวผ่านเลยนะคะได้แบบนี้แล้วนะคะแถวถัดมานะคะแถวที่5นะคะก็ขึ้นโซ่3ทางเหมือนกันเลยนะคะก็คือทำเป็น V ที่หลักแรกตรงกลางตรงกลางก็ถัก1 2 3 4 5หลักแล้วก็ถัก V หลักสุดท้ายนะคะทั้งหมดจะได้9หลักนะคะเริ่มโซ่3ถัก V หลักแรกนะคะพันหัวเข็มถัก F ลงที่เดิมหลักเดียวกับโซ่นะคะถัก F 5ครั้งนะคะ1
2 3 4 5พอได้5ครั้งแล้วหลักสุดท้ายนะคะให้ถักเป็นตัว V นะคะก็คือทำ2ครั้งในหลักเดิม1ทำอีกครั้งที่หลักเดิม2นะงานก็จะบานๆออกแบบนี้นะคะต่อไปเว้น2โซ่ฮะเหมือนที่ผ่านมาเลยนะคะเว้น2โซ่เว้น2โซ่แล้วก็ถักเหมือนเดิมคือถัก V และ F 5ครั้งแล้ว V นะคะทำไปจนครบ8กลีบเลยนะคะเจอกันตอนท้ายนะคะมาถึงหลักสุดท้ายของแถวที่5นะคะก็นำไปล็อกเหมือนเดิมนะคะกับโซ่3ตรงนี้นะคะตรงจุดเริ่มต้นถักซีลงไปเลยค่ะแทงเกี่ยวผ่านในเข็มเลยต่อไปแถวที่6นะคะแถวที่6โซ่3ตรงนี้เราจะถักธรรมดาเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9ทุกกลีบจะถัก F 9อันนะคะโดยแถวที่1ขึ้นโซ่นะขึ้นโซ่แทน F เป็น1อันก่อนนะคะโซ่3 1 2 3ทําพอ1คอหรือ F ไป8ครั้งนะคะในทุกๆหลักนะคะแปดนะคะแปดหลักนะคะรวมโซ่ด้วยก็เป็นเก้านะคะต่อไปนะคะก็ขั้นด้วยตรงนี้นะคะขั้นด้วยโซ่นะตรงนี้เขาจะให้ถักโซ่สองแล้วทำปมหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่สองแล้วก็ถักเชื่อมกลีบถัดไปนะคะตรงนี้โซ่สามโซ่สองนะคะก่อนที่จะถักกลีบนะคะขั้นด้วยโซ่หนึ่งสองต่อไปทำปมนะคะปมตรงนี้นะคะโซ่3นะคะ1 2 3กลับมาแทงที่หลักนี้นะคะหลักที่2ของจุดเริ่มต้นนะคะ1 2ก็แทงลงไปนะคะถักลอดในเข็มไปเลยนะคะแล้วก็ต่อด้วยโซ่2 1 2พันหัวเข็มนะคะเตรียมถัก9หลักนะคะเหมือนเมื่อกี้นี้ลงในกลีบนะคะหลักที่9นะคะหลักสุดท้ายของกลีบที่2จากนั้นก็ทำปมนะคะถักซ้ำไปแบบเนี้ยนะคะจนรอบชิ้นงานเลยนะคะเจอกันตอนท้ายนะคะมาถึงตรงสุดท้ายนะคะพอทำปมเสร็จแล้วก็นำไปล็อกกับหลักแรกเหมือนเดิมนะคะงานจะได้แบบนี้แล้วนะคะต่อมาแถวที่7นะคะมีสัญลักษณ์ของการรวบพร้อมกันคือเป็นแหลมๆตรงกลางตรงปลายอย่างนี้คือการถักรวบนะคะถัก2หลักแล้วรวบพร้อมกันนะคะหลักแรกกับหลักสุดท้ายนะ2หลักสุดท้ายนะคะ2หลักแรกตรงกลางถัก1 2 3 4 5เราจะลดห่วงอ่ะนะคะที่ถักแหลมๆแบบนี้นะคะเริ่มโซ่3นะคะหนึ่งสองสามพันหัวเข็มถักพอ1คอในหลักถัดมาได้เลยนะคะมีอย่างนี้นะคะปลด2ห่วงเหลือ2ห่วงแล้วรวบนะต่อไปถักพอ1คอ5 5ครั้ง1 2 3สี่ห้าสองครั้งสุดท้ายให้ทำรวบพร้อมกันนะคะเหมือนสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะแหลมแหลมถักสองครั้งแล้วค่อยรวบทีเดียวนะคะพันหัวเข็มถักพอหนึ่งคอไปครั้งหนึ่งก่อนนะคะ
ปลดแค่2ห่วงรอไว้2ห่วงนี้ยังไม่ต้องรวบพันต่อแทงลงไปทำเอฟเหมือนเดิมนะคะควักขึ้นมามี4นะพันหัวเข็มปลด2ห่วงก่อนนะคะเหลือ3ห่วงแล้วรวบพร้อมกันนะถักเขาเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะแล้วก็คั่นด้วยโซ่ตรงนี้นะคะโซ่6นะคะตรงเนี้ยแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะคือทำ A นะคะก็ทำ F 5ครั้งแล้วก็ทำ A A หรือลำแหลมเนี่ยนะคะเรียกสั้นๆว่า A นะคะคั่นด้วยโซ่6นะคะ1 2 3 4 5 6เดี๋ยวจะทำ A ให้ดูครั้งหนึ่งนะคะเชื่อมกลีบนะคะลงไปตรงนี้เลยถักพอ1คอนะคะพันหัวเข็มก่อนนะคะปลดแล้วเหลือ2อย่าเพิ่งรวบทำอีกครั้งหนึ่งรอรวบพร้อมกัน2หลักนะคะเกี่ยวขึ้นมามี4พันหัวเข็มปลด2เหลือ3พันหัวเข็มรวบก็จะได้ A แหลมๆนะคะต่อไปก็ถักตามแพทเทิร์นเลยนะคะพอได้กลีบที่2แล้วนะคะต่อไปเราจะทำมุมให้เขากลายเป็นสี่เหลี่ยมโดยการเพิ่มโซ่ตรงนี้13หลักนะคะมุมหนึ่งก็จะสักโซ่13ตรงนี้นะคะถัก13นะคะ2กลีบทำมุมครั้งหนึ่ง2กลีบทำมุมครั้งหนึ่งนะคะพอได้กลีบที่2แล้วตรงนี้เมื่อกี้ที่เราถัก A เสร็จแล้วนะคะถักโซ่13แล้วก็ทำกลีบต่อไปนะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13พันหัวเข็มทำกลีบต่อไปเลยถัก A นะคะก็ขึ้นมาปลด2ห่วงอย่าเพิ่งรวบทำหลักถัดไปปลด2ห่วงเหลือ3แล้วรวบพร้อมกันนะคะทำแบบนี้ไปจนจบงานเลยนะคะคือระหว่างกลีบเนี่ยเว้นโซ่6 1กลีบนะ1ช่วงนะคะแล้วก็มาโซ่13แล้วก็โซ่6แล้วก็โซ่13โซ่6โซ่13นะคะเจอกันตอนท้ายนะคะตอนนี้จบด้วยโซ่13นะคะแล้วก็นับไปล็อกถักซีกับโซ่แรกเหมือนเดิมนะคะตรงมุมของ A เนี่ยนะคะของลักแรกโซ่13นะคะนำไปล็อกกับตรงแหลมๆตรงนี้นะคะถักซีเลยนะคะก็จะได้เป็นโซ่13 4มุมนะคะเอาไว้ทำสี่เหลี่ยมนะ4มุมตรงนี้ที่มุมใหญ่ๆเนี่ยคือโซ่13นะคะเดี๋ยวเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะคะเท่าถัดไปนะคะเท่าที่8นะตรงนี้โซ่3นะคะแล้วก็ทำ A นะคะแล้วถัก3หลัก F 3หลักแล้วก็ทำ A นะคะก็ขั้นด้วยโซ่7 2ห่วงนะคะนำมาถัก X ลงตรงนี้นะเริ่มโซ่3ก่อนนะคะ1 2 3พันหัวเข็มถักพอ1คอลงในหลักถัดมาปลดนะคะรวบต่อไป3ครั้งพอ1คอ3ครั้งนะคะในหลักถัดมาเลย1 2 3 2หลักสุดท้ายทำ A นะคะพอ1คอปลด2ห่วงพอแค่นี้ก่อนอย่าเพิ่งรวบพันหัวเข็มถักหลักถัดไปปลด2ห่วงเหลือ3แล้วรวบนะขั้นด้วยโซ่7 1 2 3 4 5 6 7นะคะโซ่7ตรงนี้เลข7เนี่ยนะคะตรงเลข7ถัก X ลงที่ห่วงข้างล่างห่วง6เนี่ยนะคะ X ก็คือไม่ต้องพันหัวเข็มสอดลงไปใต้ห่วงเลยแล้วเกี่ยวไหมขึ้นมามี2ห่วงแบบนี้พันหัวเข็มรวบ X หรือคอทออันเดียวกันโซ่7 1 2 3 4 5 6 7นะคะเขาจะมี2ห่วงนะคะ7 2อันแล้วก็ทำกลีบถัดมาได้เลยนะคะพันหัวเข็มถัก AF 3ครั้งและ A เหมือนเมื่อกี้นี้นะคะอ่
พอถักกรีดนี่เสร็จแล้วนะคะให้ถักโซ่7นะคะตรงนี้เป็นโซ่13ของหลักข้างล่างเราจะทำ3ห่วงบนตรงนี้นะคะคือโซ่7 1ครั้งแล้วถัก X โซ่11 1ครั้งถัก X และโซ่7แล้วก็ต่อด้วยกรีดนะคะโซ่7นะคะโซ่7ถัก X ลงในห่วงนะคะโซ่11ถัก X ลงในห่วงนะคะแล้วก็โซ่7นะคะทั้งหมดมี3ห่วงคือ7 11และ7นะคะ3 4 5 6 7นะคะพอเราถักโซ่7แล้วนะคะให้เราพันหัวเข็มถักกรีบได้เลยนะคะถักกรีบนี้ได้เลยนะโดยถัก A ก่อนแล้วก็ถัก F 3ครั้งแล้วก็ A เหมือนที่ผ่านมาเลยนะคะก็พันหัวเข็มไปนะคะถัก A ถัก F 1ครั้งอย่าเพิ่งรวบถักถัดไปปลด2ห่วงเหลือ3แล้วรวบนะคะ F 3ครั้งนะคะเดี๋ยว1 2 3แล้วก็ A นะคะ1อย่าเพิ่งรวบอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยรวบพร้อมกันนะคะ3แล้วก็รวบเลยนะคะจะได้แบบนี้นะคะมุมนะคะถักมุมแล้วก็ถักกรีบแล้วก็จะมาห่วง2ห่วงนี้แล้วก็ถักกรีบแล้วก็ถักมุมคือห่วง3ห่วงนะคะแพทเทิร์นจะซ้ำแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันตอนท้ายนะคะถักตามแพทเทิร์นไปทีละสเต็ปนะคะดูทีละอันจะได้ไม่งงนะคะค่ะตอนนี้ถักมาถึงจุดนี้แล้วนะคะจุดที่สุดท้ายเนี่ยนะโซ่7นะคะตรงมุมสุดท้ายนะคะ3ห่วงแล้วก็นำไปล็อกกับจุดเริ่มต้นได้เลยนะคะโซ่7นะคะล็อกกับจุดเริ่มต้นตรง A ตรงเนี้ยนะคะตรงยอดแทงลงไปนะคะเกี่ยวถัก4เลยนะคะเขาจะเริ่มเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะคะแต่เดี๋ยวจะถักดึงอีกรอบนึงนะคะต่อไปนะคะตรงปลายยอดนี้นะคะแถวที่9จะมี5หลักแล้วรวบพร้อมกันหมดเลยนะคะแล้วขั้นด้วยโซ่1 2 3 3ห่วงนะคะห่วงละ7นะคะตรงนี้หลักแรกให้ขึ้นโซ่3แล้วก็ถัก4ครั้งรวบพร้อมกันนะคะถัก F นะคะโซ่3นะคะ1 2 3พันหัวเข็มถัก F 4ครั้งแล้วรวบพร้อมกันนะคะในหลักถัดมาก่อนนะคะขึ้นมานะคะมี3ปลดทีละ2ก่อนรอไว้อย่าเพิ่งรวบครั้งที่3โซ่นับเป็น1นะคะเมื่อกี้ถัก F ไป1ก็เลยเป็น2อันนี้ครั้งที่3ปลดไว้2ห่วงเหลือ3รอครั้งที่4ขึ้นมาปลด2ห่วงมี4รออย่าเพิ่งรวบครั้งสุดท้ายของกรีบนี้ขึ้นมาปลด2ห่วงมี5นะคะพันหัวเข็มรวบหมดเลยรอดหมดเลยนะคะรอดมาอย่างเงี้ยนะคะจะได้กรีบแล้วนะคะเป็นแหลมๆแล้วนะคะต่อมานะคะขั้นด้วยโซ่7ตรงนี้นะ1 2 3 3หลักนะคะ3ห่วงโดยทุกห่วงนำไปล็อกกับข้างล่างถัก X ลงข้างล่างโซ่7นะคะ2 3 4 5 6 7นะคะล็อกกับโซ่นี้นะคะถัก X ลงไปแล้วก็โซ่7ถัก X ลงไปที่ห่วงอีกห่วงหนึ่งติดกันแล้วก็โซ่7เตรียมทำกรีบถัดไปนะคะแต่ถักโซ่7ก่อน2 3 4 5 6 7นะคะได้3ห่วงนะคะ
1 2ห่วงที่3กําลังถักนะคะพันหัวเข็มถัก5ครั้งแล้วรวบพร้อมกันทีเดียวพอ1คอนะคะ1ครั้งอย่าเพิ่งรวบปลดทีละ2 2ครั้งอย่าเพิ่งรวบมี3ห่วงเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะไม่มีอะไรปลดทีละ2นะคะเหลือ4ห่วงปลดทีละ2มี5ห่วงต่อไปครั้งที่5ครั้งสุดท้ายของกรีบนี้นะคะขึ้นมาปลด2ห่วงก่อนตอนนี้เหลือ6นะคะกรีบต่อไปสุดท้ายจะเหลือ6นะคะเหมือนกันหมดเลยนะคะรวบเลยนะคะจะได้อีกกรีบนึงแล้วนะคะลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะห่วงพวกเนี้ยเดี๋ยวไปปรับไปรูดที่หลังได้ให้เขาอยู่กลางๆได้นะคะนี่ถักไปก่อนนะคะต่อไปนะคะเราได้กลีบที่2แล้วต่อไปก็โซ่7นะคะโซ่7อย่างเงี้ยเลยโซ่7โซ่7นะคะโซ่7หมดเลยทุกอันนะคะตรงมุมก็โซ่7นะคะเดี๋ยวลองถักไปพร้อมกันนะคะโซ่7 1 2 3 4 5 6 7นะคะล็อกกับโซ่ข้างล่างนะคะโซ่ตรงมุมเนี่ยนะคะที่เราถักไว้ถัก X ลงไปก็โซ่7ล็อกกับโซ่11ล็อกกับโซ่11นะคะโซ่7ล็อกกับโซ่11อีกครั้งหนึ่งโซ่11ล็อก2ครั้งนะคะโซ่11เราจะลง2จุดนะคะแบบนี้ห่วงเขาใหญ่ลง2จุดนะคะจะได้เป็นมุมนะคะต่อไปก็โซ่7นะคะตรงนี้แล้วก็ห่วงถัดมานะคะจากนั้นโซ่7แล้วก็เตรียมทำกรีบนะคะพันหัวเข็มทำกรีบนะคะเหมือนเมื่อกี้นี้นะคะ1เรารวบพร้อมกันนะคะ2 3 4 5มี6ห่วงแล้วก็รวบเลยนะคะแล้วก็โซ่7โซ่7นะคะงานก็จะได้แบบนี้นะคะโซ่7แล้วก็ทำกรีบถัดมาได้เลยนะคะงานจะเริ่มเป็นอย่างนี้แล้วนะคะเมื่อกี้เราถักมาจากจุดนี้นะคะจะทำมุมแบบนี้นะคะแล้วก็ถักรอบมาเลยนะคะมาถึงตอนสุดท้ายก็ถักลงตรงนี้เลยนะคะปลายยอดนะคะถักซีนะคะนะคะเขาจะได้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะต่อไปจะถักแถวสุดท้ายนะคะถักขอบให้เขานะคะทำ5ห่วงก่อนนะคะเริ่มต้นโซ่1โซ่1ทำ X ลงไปเหมือนตรงนี้นะคะในห่วงเลยนะคะ2ครั้ง3ครั้งแทงลงไปเลยข้อทอนะคะหรือ X มี2แล้วรวบ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งแล้วทำปมโซ่3นะคะ1 2 2แล้วนะคะ3ทำปมก็แทงลงไปที่สันโซ่นะคะ2อันแบบนี้ควักขึ้นมาแล้วก็รวบพันหัวเข็มรวบแล้วก็ X 3ครั้งลงในห่วงเดิม1 2 3นะคะแถวถัดไปก็คือถัก X ได้เลยนะคะแบบนี้นะคะ1ห่วงถัดไปนะคะเชื่อมได้เลย2 3แล้วก็ทำปม1 2 3นะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวทำไปอีก3ห่วงนะคะ
1 2 3 4 5นะคะเดี๋ยวเจอกันตรงมุมนะคะ1 2 3นะต่อลงไปที่ฐานโซ่นะคะแล้วเกี่ยวขึ้นมาทักซีนะคะลอดในเข็มไปเลยนะคะอันแรกอันที่2โซ่5 3 4 5นะคะจิ้มลงไปที่โซ่แรกของโซ่นะคะอันแรกของโซ่5เกี่ยวขึ้นมาทักซีเลยนะคะอันต่อไปโซ่3 1 2 3แทงลงไปที่โซ่แรกของโซ่3ทักซีนะคะจับไว้นะคะอย่างเงี้ยแล้วก็ถึงจะเกี่ยวผ่านก็จะได้ตึงๆนะคะแล้วก็ถักเอ็กลง3ครั้งจบมุมนี้นะคะ1 2 3นะคะจะได้แบบนี้นะคะจะเป็น3ปมนะคะอยู่ที่เดียวกันนะคะต่อมาถักเหมือนเดิมเลย1 1 2 3 4 5 6 7อันนี้จะมี7ห่วงนะคะแถบนี้เมื่อกี้ที่เราถักมาก็มี7นะคะแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นเริ่มต้นก็เลยต้องถัก5เดี๋ยวเรามาเติม2อันสุดท้ายให้เป็น7นะคะถักเหมือนที่ผ่านมาเลยนะคือโซ่3นะคะคือ x3 แล้วก็ทำปมโซ่3 x3 อย่างเงี้ยนะคะ1 2 3 4 5 6 7ครั้งแล้วก็ทำมุมนะคะทั้งหมดจะได้4มุมนะคะทำไปตามแพทเทิร์นเดี๋ยวเจอกันตอนท้ายนะคะเดี๋ยวทำต่อเนื่องให้ดู1ห่วงนะคะถัก x นะคะ1 2 3ทำปมทำปมตรงนี้จะต่างจากตรงมุมนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะหรือจะถักเหมือนกันก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วก็ทำ x 3ครั้งปิดห่วงนี้1 2 3ค่ะจะได้แบบนี้นะคะค่อยๆถักตามแพทเทิร์นไปนะคะทำมาถึงสุดท้ายแล้วนะคะจบงานเลยนะคะด้วยการถักซีที่โซ่1ที่เราเริ่มไว้ครั้งแรกนะคะแทงลงไปนะคะเกี่ยวขึ้นมาถักซีเลยนะคะเสร็จงานแล้วนะคะค่ะแล้วเราก็ถักงานสี่เหลี่ยม8กลีบตัวนี้เสร็จแล้วนะคะจะเป็นลายกลีบแล้วก็โปร่งๆรอบๆนะคะตัวนี้นำไปต่อดอกก็สวยนะคะชิ้นงานก็จะได้ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะคะวัดได้ประมาณ4นิ้วครึ่งเลยนะคะแล้วก็ทะแยงก็จะได้ประมาณถึง6ครึ่งเกือบ7เลยนะคะถ้าจะเป็นเซนก็ประมาณ12เซนได้นะคะทะแยงก็ประมาณ17เลยนะคะใหญ่พอสมควรนะคะก็ถ้าท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆสนใจทำก็ลองทำกันดูนะคะลายง่ายๆนะคะตรงนี้นะเอาไปต่อสวยมากเลยนะคะเป็นผืนใหญ่ๆเป็นผ้าคลุมไหล่ก็สวยนะคะเป็นเสื้อก็สวยนะคะก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าตรงไหนเราถักให้ดูไม่ชัดก็สอบถามได้ที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็ถ้าชอบก็รบกวนกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจกันเสมอมานะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ